สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ Favorite of the Year ในหมวด Makeup กันเลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะแบ่งเป็นหมวดเนาะก็จะมีทั้ง Makeup Skincare นะคะพวก Body Care Hair Care อะไรพวกนี้เดี๋ยวขวัญขอดูก่อนนะคะว่าจะรวมกันเลยไหมแต่ว่าในพาร์ทของ Makeup อะคือขวัญอยากจะรวมพวกอุปกรณ์การแต่งหน้าเนี่ยเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าบางปีขวัญก็แยกออกไปใช่มั้ยแล้วขวัญรู้สึกว่าเฮ้ยมันหลายพาร์ทไปนิดนึงเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าก็น่าจะได้ฟังกันเพลินๆนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ Primer กันเลยค่ะสำหรับไพรเมอร์นะคะต้องเกริ่นก่อนว่าสภาพผิวแต่ละคนมันอาจจะเหมาะกับไพรเมอร์แต่ละแบบไม่เหมือนกันเนาะขวัญเองเป็นคนผิวมันรูปทรงขนกว้างไพรเมอร์ที่ขวัญเลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นไพรเมอร์ที่ช่วยคุมมันได้ดีนะคะเพราะถ้าเกิดคุมมันดีเหมือนกันมันก็จะแบบอยู่ทนขึ้นนะแล้วก็ต้องเลือกตัวที่มันช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีเพราะขวัญก็ค่อนข้างคอนเซิร์นอยู่กับพวกรูขุมขนเวลาไปถ่ายรูปหรือไปอีเวนต์เลยพวกนี้แต่ถ้าเกิดวันธรรมดาขวัญก็ไม่ค่อยใช้นะคะขวัญเลือกมา3ตัวคือปีนี้ขวัญได้ลองไพรเมอร์เยอะมากเพราะ Obsessed กับไพรเมอร์มากๆเลยนะคะปีนี้เราก็ซื้อมาหลายยี่ห้อทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์เคาน์เตอร์อะไรพวกนี้ก็มาจบที่3ตัวนี้ค่ะทุกคนซึ่งขวัญเลือกใช้ตามแต่ละโอกาสนะคะตัวแรก Professional ของ Benefit อันนี้มันไม่น่าจะต้องแบบรีวิวอะไรมากแล้วเพราะขวัญรู้สึกว่าน่าจะเป็น favorite ของหลายๆคนแล้วมันก็มีมานานมากแล้วนะคะตัวนี้มันจะมีความเนื้อมูสที่แห้งที่สุดใน3ตัวที่ขวัญเอามาพูดถึงนะคะจะให้ดูเนื้อเขาจะเป็นมูสแบบนี้เลยก็จะไม่ได้แบบชุ่มชื้นอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่หน้ามันมากแล้วเวลาที่เรานวดลงไปอะค่ะมันจะเบลอรูขุมขนพวกนี้ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็คุมมันดีมากคือได้ทั้ง2คุณสมบัติในหลอดเดียวเลยนะคะแล้วเนื้อเขาจะแห้งๆหน่อยขวัญจะใช้ในวันที่รู้ว่าไปงานเอาท์ดอร์หรือว่าต้องอยู่ทั้งวันจริงๆอะไรพวกนั้นทีนี้มันก็จะมีบางวันใช่ป่ะที่ขวัญรู้สึกว่าไม่ได้ไปงานทั้งวันหรือไม่ได้ออกงานกลางแจ้งอีเวนต์ในห้างหรือว่าเราไปงานแต่งอะไรเงี้ยที่เป็นงานเย็นงานกลางคืนนะคะขวัญจะใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นของ Hourglass เป็นรุ่น Vanish ตัว Airbrush Primer นะคะตัวนี้เหมือนมันก้ำกึ่งระหว่างความโกลว์แล้วก็ความแมตต์ก็เลยรู้สึกว่ามันจะสบายผิวกว่าของ Benefit นะเนื้อเขาจะมีความเหมือนเป็นเจลเจลแต่มันไม่ได้เจลแบบชุ่มชื้นอะไรขนาดนั้นนะมันมีความนุ่มลื่นนะคะแล้วเวลาที่เราเกลี่ยไปสักพักอ่ะมันก็จะเซตตัวแล้วก็จะมีความแมตต์ประมาณนึงนะคะหลายๆคนน่าจะรู้ว่ามันมีอีกสูตรนึงที่แบบฟิลลิ่งมันจะแมตต์กว่าแต่จริงๆขวัญว่าตัวนี้มันก็แมตต์นะแต่แค่รู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้นิดนึงอ่ะคือมันเหมาะกับงานผิวที่เน้นความนวลอ่ะแล้วขวัญรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เมคอัพอ่ะติดทนพอๆกับเบเนฟิตเลยทั้งๆที่เนื้อเขาอ่ะเหมือนจะชุ่มชื้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ขวัญก็จะใช้ในวันที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องการความคุมมันมากอยากให้รองพื้นหรือคุชชั่นที่เราใช้มันยังมีความเป็นงานผิวอยู่นะคะขวัญก็จะใช้ตัวนี้แต่เรื่องการเบลอคุมขนมันก็จะดีไม่เท่าBenefit นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาแล้วแต่โอกาสกริบด้วยคุมมันด้วยจะใช้ Benefit แต่ถ้าวันไหนไม่ต้องการแบบเฮ้ยผิวแบบเรียบมากแต่ก็อยากให้ความผิวสวยควรจะใช้ Hourglass ทีนี้มันก็จะมีวันนี้ขวัญต้องการกริบสุดๆผิวจะต้องแบบ Full HD เวลาที่ถ่ายกล้องใกล้ๆงานเมคอัพก็จะใช้เป็นตัวนี้ของฟิตตัวนี้มันจะเป็นไพรเมอร์ที่เป็นเนื้อซิลิโคนแบบเหลวๆหยดเป็นน้ำๆอย่างนี้เลยอะค่ะแล้วหลายคนจะงงว่าเฮ้ยเนื้อแบบนี้มันจะเบลอขุมขนดีหรอแต่จะบอกว่ามันเบลอได้ดีที่สุดในทั้ง3ตัวเลยนะคือว่าทาเราไปแล้วอะพวกริ้วเล็กๆก็เอาอยู่อะริ้วรอยตรงใต้ตาหรือบริเวณร่องแก้มหรือหน้าผากมันฟิลอินเข้าไปทุกแบบละเอียดมากค่ะแล้วมันก็ค่อนข้างเนียนก็รูขุมขนจะหายไปเยอะที่สุดในบรรดา3ตัวแต่ว่าจุดด้อยของตัวนี้คือมันจะไม่ได้คุมมันมากค่ะมันจะเหมาะกับวันที่ขวัญต้องการผิวสวยแบบกริบแบบมองใกล้ๆก็ยังกริบอะแต่ว่าไม่ได้ต้องไปผชนแดดขวัญก็จะเลือกใช้เป็นของฟิตนะคะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเบลอผิวได้ดีที่สุดนะคะต่อไปคอนซีลเลอร์นะคะหลักๆของงานคอนซีลเลอร์ขวัญจะเอามาใช้ใต้ตาค่ะทุกคนเพราะว่าขวัญมีปัญหาใต้ตาคล้ำมากเนื่องจากว่าเป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะเคยฉีดฟิลเลอร์นะแต่ว่ามันก็ช่วยได้เยอะแหละฟิลเลอร์แต่ว่ามันก็ยังเห็นความคล้ำความช้ำม่วงๆเขียวๆของใต้ตาอยู่ที่ผ่านมาปีนี้เอาจริงๆขวัญเป็นสิวน้อยลงพอสมควรนะลดไปประมาณแบบ 50% ได้นะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์3ตัวที่ขวัญรู้สึกว่าดีที่สุดในปีนี้แล้วก็หยิบใช้บ่อยที่สุดมันอาจจะไม่ได้มีแบรนด์ที่แบบเป็นแบรนด์ไทยอะไรขนาดนั้นทุกคนก็ขวัญพยายามหาแล้วยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรสู้3ตัวนี้ได้นะคะให้เป็น3ยี่ห้อนี้เลยนะคะ It Cosmetics นะคะแล้วก็ Natasha Denona แล้วก็ Dior Forever ค่ะ Dior Forever ตัวเนี้ยมันจะมีความเนื้อเป็นครีมมี่หน่อยแล้วก็หัวแปรงมันจะใหญ่ขวัญชอบหัวแปรงเขานะขวัญรู้สึกว่ามันปาดใต้ตาแล้วแบบตึบๆแล้วมันจบอะเพราะว่าหัวแปรงมันใหญ่แล้วก็มันไม่ได้นุ่มมากนะคะแต่ว่าก็ปาดได้ดีนะเนี่ย
คือปาดแล้วมันก็โอเคอยู่ได้ปริมาณเนื้อโปรดักที่กำลังดีนะคะคนใช้สี 1N มันก็จะเข้มกว่าผิวคนนิดนึงแต่ว่าก็สามารถ cover พวกรอยคล้ำใต้ตาได้ค่อนข้างดีความปกปิดเนี่ยก็คือปกปิดประมาณกลางขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้น full coverage ให้ความชุ่มชื้นได้ดีก็เลยเหมาะกับวันสบายๆที่เราต้องการปิดรอยคล้ำใต้ตาคนก็จะใช้ตัวนี้จริงๆใช้ตัวนี้ออกงานก็ได้นะเพราะว่ามันก็ใช้ได้ง่ายดีนะคะ It cosmetic นะคะตัวนี้ขวัญได้มารีวิวเมื่อช่วงประมาณกลางปีมันตอนแรกคือขวัญไม่ชอบเพราะว่ามันปกปิดน้อยมันปกปิดไม่ตื้อปะเหมือนก่อนนะเนี่ยจะมีความรู้สึกชอบแบบปิดเยอะๆแต่พอหลังๆมาพอปัญหาผิวเราน้อยลงอะเราไม่ได้อยากให้มันปิดตื้อขนาดนั้นแล้วก็แบบเอ้ยใช้ตัวไหนดีก็เลยมาลงล็อกที่ตัว Bye Bye Dark Spot Concealer บวกเซรั่มตัวนี้มีไนอาไซมาย 2% นะคะซึ่ง 2% มันอาจจะไม่ได้ช่วยถึงขนาดแบบรอยดำอะไรขนาดนั้นแต่ขวัญว่ามองว่าใส่มามันก็น่าจะโอเคนะก็ฟีลเหมือนเป็นเมคอัพที่ผสมสกินแคร์นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเค้าจะมีความไลท์มากแล้วก็บางการปกปิดเนี่ยมันก็จะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะมันจะมีความบางๆอ่ะเกลี่ยง่ายมากสบายผิวที่สุดในบรรดาทุกตัวเลยนะคะถ้าเกิดใครที่คาดหวังว่าใช้แล้วจะต้องปกปิดมันจะไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นนะคะแล้วก็หัวแปรงก็โอเคขวัญไม่ได้ชอบขนาดนั้นมันจะมีความแบบยึกๆๆแล้วก็แข็งๆส่วนตรงหัวแปรงตัวนี้สารภาพว่าใช้แล้วไม่ชอบเลยมันเกลี่ยแล้วมันเป็นเส้นขวัญเลยเนี่ยใช้ไปแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ใช้แล้วสำหรับอันนี้ก็จะใช้วันสบายๆที่ต้องการ light coverage หรือแบบวันที่เราไม่อยากลงรองพื้นแต่ว่าเราอยากจะแบบปิดพวกใต้ตารอยสิวนิดๆหน่อยสุดท้ายตึ๊บแบบมงลงนะคะนาดาชาเดโดนาเนื้อคือตึ๊บมากๆนะคะคือพอๆกับ Hourglass เลยแต่ขวัญรู้สึกว่าตัวนี้เนื้อเขาบางกว่า Hourglass ก่อนหน้านี้ขวัญเลิฟ Hourglass มากแล้วใช้มาตลอดใช้ต่อเนื่องมากเลยนะคะแต่รู้สึกว่าตัวนี้พอเนื้อมันเบากว่ารู้สึกมันเกลี่ยได้ง่ายกว่าแต่ในขณะที่เนื้อมันเบาอ่ะการปกปิดมันไม่ได้ด้อยลงไปเลยทุกคนแล้วมันปกปิดดีมากๆนะคะเดี๋ยวขวัญจะลองปาดให้ดูนะคือพิกเมนต์เขาอ่ะแน่นมากนะคะแล้วก็หัวแปรงอ่ะมันพอดีเลยอ่ะคือพอดีใต้ตาพอเราปาดเราไปแล้วมันจบมันจึ้งแต้มแค่นิดเดียวอ่ะแล้วเราก็เอาแบบพับกดๆแค่นี้มันก็แบบเวิร์กแล้วนะคะขวัญใช้ทั้ง N2 แล้วก็ P2 นะเคยใช้ N1 P1 มันก็จะพอดีผิวกว่าแต่มันจะปิดพวกความคล้ำได้ไม่มีแต่ขวัญก็เลยเลือกใช้เป็น P2 ซึ่งสีมันก็จะเข้มกว่าผิวขวัญนิดนึงแต่ขวัญใช้แค่นิดเดียวนะคะตรงบริเวณแบบใต้ตาอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าเนี่ยเวิร์กนะคะต่อไปนะคะลงไพรเมอร์แล้วคอนซีลเลอร์แล้วต่อไปขวัญจะลงพวกคูชั่นแล้วก็รองพื้นนะคะคูชั่นอันดับ1ในปีนี้แวบเข้ามาในหัวอันแรกเลยนะคะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากฟิตค่ะทุกคนขวัญใช้มาเยอะมากนะคะรุ่น True Skin Cushion 401แล้วขวัญใช้มา5ตลับแล้วอะตอนแรกที่ลองขวัญรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อมันเบาอะเนื้อมันไม่น่าจะปกปิดอะไรขนาดนั้นแต่เนี่ยคือลุคที่ใช้คูชั่นของฟิตวันนี้นะคะเนื้อมันเบาแล้วมันก็ปกปิดได้กลางๆให้ความชุ่มชื้นแต่ก็ไม่ได้แมทจนเกินไปคอนโทรลได้ง่ายหมายถึงว่าวันไหนเราอยากให้มันแมทเราก็ทาแป้งฝุ่นเยอะหน่อยแต่ว่าวันนี้ขวัญเซตแป้งฝุ่นบางๆทั่วหน้าเนาะคือเนื้อตัวนี้อย่างที่บอกคือมันปกปิดกลางๆใช่ป่ะแล้วเนื้อมันไหลอ่ะมันสบายผิวมากนะคะแล้วมันก็ตบกระจายตัวของเนื้อมันดีทุกคนคือต้องเข้าใจว่าถ้ามันเหลวเกินสำหรับคนหน้ามันอ่ะบางทีมันลอยออกจากหน้าเวลาที่ความมันเราออกมาจากหน้าขวัญก็เลยรู้สึกว่าเนื้อเนี้ยคือเพอร์เฟคพอดีกับผิวขวัญถึงแม้ว่าขวัญจะเป็นคนผิวมันมากนะคะเดี๋ยวขวัญจะลองแทบๆให้ทุกคนดูนะคะคือเนื้อเขามันบางๆอ่ะแล้วมันสบายผิวเอาเป็นว่ามันปิดพวกรอยอะไรได้แบบค่อนข้างสมูทนะนี่ขนาดขวัญไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ตามพวกรอยสิวอะไรมาเพราะว่าขี้เกียจปิดมันก็ยังให้การปกปิดที่ดีอ่ะขวัญเลยแบบชอบมากอันนี้เป็น favorite of the year จริงๆนะทุกคนขวัญเนี่ยเคยใช้คูชั่นแบรนด์ไหนติดกันถึง5ตลับมาก่อนในชีวิตอันนี้คือเป็นแบรนด์แรกใช้อย่างหนักหน่วงเลิฟมากนะคะอยากให้ทุกคนไปลองต่อไปนะคะเป็นคูชั่นเหมือนกันที่หยิบมาใช้บ่อยในพักหลังๆนะเพราะเขาเพิ่งออกมาแต่ขอรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีแล้วมันก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่ฟิตยังให้ไม่ได้นะคะนั่นก็คือคูชั่นของซูเปอร์มัมตัวนี้มันจะมีความแมทเลยอ่ะคือบางวันขวัญก็ไม่เสร็จแป้งด้วยซ้ำถ้าไม่ได้ไปออกงานแบบทั้งวันแล้ววันนั้นจำได้เลยปลื้มปริ่มมากคือวันนั้นหน้าโสมมากกลับมาจากต่างประเทศแล้วแบบเหนื่อยยังไม่ได้พักเลยอ่ะก็ต้องไปงานอีเวนต์แล้วก็มีคนทัก2คนว่าวันนี้ผิวกริบผิวสวยมากแล้ววันนั้นขวัญใช้คูชั่นของซูเปอร์มัมค่ะทุกคนแล้วพอกับแบบเฮ้ยมันดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราก็ประทับใจเนาะเวลาที่เรามีคนมาชมผิวแบบเฮ้ยผิวสวยหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนแรกที่ใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็คุมมันดีมันก็ปกปิดแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าแบบว้าวจึ้งโคตรอะไรขนาดนั้นจนมีคนมาทักแล้วก็รู้สึกว่าแล้วเราพอส่องกระจกหน้าว่ะมันเนียนมันคุมมันติดทนแล้วผิวมันก็สวยได้แบบค่อนข้างนานเลยนะคะคนก็เลยประทับใจมากขวัญทาเบอร์2.5ให้เพื่อนๆดูฟินิชนิดนึงแล้วกันนะคะภาพเขาก็ดีมากแพคเกจจิ้งคือดีมากจริงๆอ่ะขวัญชอบแพคเกจจิ้งของซูเปอร์มัมมากกว่าฟิตนะแข็งแรงกว่านะคะแต่ anyway มันก็แข็งแรงพอๆกันนั่นแหละทุกคนอ่ะฟินิชเขามันจะมีความแมทแล้วก็
ม่ได้หนามากนะพอลงไปแล้วมันจะแมตต์เลยแต่ว่าความทนอะคือทนมากเวลาขวัญลงขวัญจะแบบตบแรงนิดนึงอะแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบอย่างนี้นะก็แบบปุ๊บๆๆแบบเร็วๆแล้วขวัญรู้สึกว่ามันทำให้คูชั่นอะมันเซตตัวกับหน้าได้ดีขึ้นนะเผื่อใครอยากไปลองทำตามนะคะก็ไปลองดูเอาเป็นว่าคูชั่นปีนี้ขวัญให้2ตัวนี้จริงๆก่อนหน้านี้ขวัญจะมีชอบจองแซมุนมากแล้วก็ใช้มาประมาณ3ตลับเหมือนรู้สึกเบื่อเพราะว่าขวัญอะเป็นคนมือหนักใช่ป่ะเหมือนตัวนั้นเนื้อมันหนาด้วยมันมีคอเวอร์เรจที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเวลาที่ขวัญลงขวัญต้องเหมือนพยายามห้ามใจตัวเองไม่ให้มันกดแรงไม่ให้มันตบเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยมีความเกรงกีเดสนิดนึงพอมาเจอฟิตก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายกว่ามากเวลาเรารีบๆนึกออกป่ะไม่ต้องพยายามอะทุกคนแบบกดปุ๊บแล้วก็ปุ๊บจบแล้วมันก็พอดีแล้วก็พอเป็นฟิตแล้วขวัญก็เลยให้ซุปเปอร์มัมพอรู้สึกว่ามันมาอุดรูที่ฟิตทำไม่ได้แล้วซุปเปอร์มัมก็ดีกว่าในอีกแง่นึงฟิตก็ดีกว่าอะไรเงี้ยขวัญก็เลยให้ทั้ง2ตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แป้งพับผสมรองพื้นนะจริงๆปีนี้ขวัญใช้แป้งพับน้อยมากเพราะมัวแต่ไปชอบคูชั่นนะคะฟิตก็5ตลับแล้วแป้งพับผสมรองพื้นเป็นอะไรที่ขวัญใช้น้อยลงมากแต่ถามว่ามีตัวที่ชอบไหมมีค่ะ2ตัวนี้นะคะเป็นจองแซมุนแล้วก็ของซุปเปอร์มัมค่ะทุกคนจองแซมุนเนี่ยเนื้อเนียนมากแล้วก็แนบผิวสุดๆเหมือนเป็น second skin เลยอ่ะผิวสวยมากนะคะขวัญก็เลยใช้มาประมาณ3ตลับได้แล้วอันนี้คือตลับล่าสุดก็ยังมีตลับที่แบบไปซื้อมาตอนมันลดราคาแล้วก็ตุนเอาไว้นะคะดูดิพอทาไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเบลอผิวแล้วมันเนียนอะเหมือนเราผิวดีอะแต่เวลาเราทาจะดูรู้ว่าแบบเหมือนทาแป้งพอเราแก่ทุกคนเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้ที่มันมีความโกลนิดนั่นก็คือเหตุผลที่ขวัญแบบปีนี้ไม่ค่อยใช้พวกแป้งผสมรองพื้นมากนะคะแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ต้องมีติดบ้านปกปิดกลางๆแล้วก็ให้ผิวที่เนียนสวยเบลอลงขนได้ดีแล้วก็ดูเป็น second skin นะคะแต่สำหรับใครที่งบน้อยลงมาแล้วอยากได้เนื้อคล้ายๆกันซุปเปอร์มัมทำดีมากเนื้อคล้ายกันมากเลยนะคะแล้วก็ตลับน่ารักมากแต่ว่าขวัญไม่ชอบตรงที่ว่าพอเราเปิดอะบางทีเนาะแบบมันเปิดไม่ออกเห็นปะมันจะแบบติดตรงนี้นะคะแล้วพับเขาก็มี2ด้านเป็นพับด้านเรียบด้านหนึ่งแล้วก็ด้านที่เป็นกระมีด้านหนึ่งนะคะเนื้อแป้งเขาเนี่ยคล้ายกันเลยขวัญใช้เบอร์1เห็นปะมันมีความเนียนแบบใกล้เคียงกันคือเนื้อมันจะมีความแบบเนียนแล้วแบบมันแนบผิวไปเห็นปะมันจะไม่ได้เป็นฟีลแบบแป้งพับสมัยโบราณที่มันหนาเตอะแล้วก็มีความแบบปกปิดเยอะๆอันนี้มันจะมีความแบบกลางๆแล้วก็ใช้ง่ายนะเป็นตัวตายตัวแทนได้นะสำหรับใครที่งบน้อยถ้าเกิดใครที่ชอบการปกปิดมากกว่าก็เลือกจองสมุนนะคะมาถึงแป้งฝุ่นนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ขวัญลงรองพื้นหรือว่าลงคูชั่นเนี่ยขวัญจะลงด้วยแป้งฝุ่น mostly แบบ 99% เพราะว่าเป็นคนหน้ามันขวัญไม่ชอบฟีลลิ่งที่แบบมันเปียกหน้าเอางี้นะกันคือปีนี้ขวัญได้ลองแป้งฝุ่นเยอะพอสมควรนะคะขวัญจะพยายามจะไม่ซ้ำแต่ว่าบางทีมันก็ต้องซ้ำนิดนึงเพราะว่าเราชอบมากจริงๆนะคะตัวแรกที่ชอบที่สุดในปีนี้ขอยกให้ Chanel รุ่นนี้เลยนะคะชื่อยาวมาก Natural Finish Loose Powder ขวัญใช้เบอร์20ตัวนี้มันจะมีสีนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นความ Translucent นะไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบสีเยอะจนมันเปลี่ยนสีรองพื้นขนาดนั้นนะคะขวัญใช้เบอร์20เนื่องจากว่ามันค่อนข้างพอดีผิวขวัญ นะตัวนี้จะเด่นตรงที่ว่าเนื้อเขาอะมีความเนียนแล้วก็บางแต่มันดีมากมันเหมือนมันสตาร์ผิวเอาไว้เลยอ่ะคนหน้าแห้งอาจจะไม่ชอบแต่ขวัญรู้สึกว่าคนชอบมากหน้ามันเป็นอะไรที่พอดีมากแล้วอยู่เช้าจะรดเย็นแล้วขวัญรู้สึกว่ามันก็ยังสบายผิวเอากระดาษซับมันมาซับหน้าเราก็ยังดูเฟรชอ่ะหน้ามันจะใหม่ไม่โซมไม่เหนื่อยตัวหนึ่งที่ชอบโคตรแต่ว่าไม่ชอบแพคเกจจิ้งเลยก็คือ Estée Lauder ค่ะทุกคนอันนี้ขวัญไปลองมาจากงานเมื่อช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมานะก็ใช้จะหมดแล้วด้วยเป็น Translucent Soft Glow Double Wear Tear Factory Loose Powder คือรุ่นเนี้ยเนื้อแป้งโคตรดีเลยทุกคนแล้วเนื้อผิวมันสวยมากแต่ดูดิความเครอะแล้วขวัญก็ไม่ชอบพับก็เลยพับกระเด็นหายไปไหนไปแล้วไม่รู้นะคะพับมันจะเป็นก้อนๆกลมๆเลยๆขวัญรู้สึกมันไม่ practical มันเป็นก้อนเหมือนโมจิเล็กๆอ่ะแล้วก็ต้องแบบอย่างเงี้ยเทียบกับ Chanel ก็คือตบป๊าบๆแต่พับ Chanel แข็งไปหน่อยนะคะมันอาจจะไม่มีความยืดหยุ่นขวัญก็เลยแบบไม่ได้ชอบพับมากเอาเป็นว่าอันนี้ก็ไม่ได้ชอบยิ่งกว่าเพราะว่ามันเล็กด้วยแล้วมันก็ทาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในความคิดเห็นขวัญนะเนื้อแป้งเขาจะมีความละเอียดกว่า Chanel ประมาณ 30% มันจะมีอนูที่เหมือนเล็กกว่าค่ะแล้วเวลาเราทามันจะดูเหมือนไม่ทามากกว่าเนื้อแป้งมันละเอียดมากๆอะค่ะทุกคนต้องไปลองที่เคาน์เตอร์นะเนื้อแป้งละเอียดมากจริงแทบไม่เห็นเลยว่าทาแล้วมันจะมีความโกลว์ของวิ้งที่ละเอียดมากที่มองยังไงก็มองไม่เห็นว่ามันเป็นกลิตเตอร์ที่เวลาที่เราไปโดนแสงในห้างหรือแสงไฟอะมันจะเห็นว่าเป็นผิวที่สวยในขณะที่แบบ Chanel มันจะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีเอฟเฟคของพวกวิ้งใช่ปะเป็นว่าเป็นแป้งที่ละเอียดที่สุดที่ขวัญเคยใช้มาเลยค่ะ Estée Lauder แต่ว่าแพ็คเกจใช้ยากสุดๆแล้วเวลาที่เหมือนแป้งมันหกมาตามขอบมันจะมีความแบบเอียดอะเราฝืดอะแล้วขวัญก็จะขนลุกทุกครั้งเวลาที่ปิดแพ็คเกจจิ้งแป้งนี้นะคะขวัญเลยหลังๆไม่ค่อยได้หยิบ
าใช้ก็เลยใช้ Chanel แทนมากกว่านะคะนี่หนูว่าคลิปวันนี้จะถ่ายเสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกหรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้4โมงครึ่งแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยอะอีกตัวนึงฮิลสกินนะคะนี่ก็ใช้มาหลายปีมากๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยค่ะเพราะว่าเกิดอาการแบบบางทีเราก็เบื่อบ้างเวลาใช้ของเก่าๆมันก็จะเบื่อแต่ถามว่าพอวนกลับมาใช้ก็ยังรู้สึกประทับใจในเนื้อแป้งของเขานะคะคือเนื้อแป้งเขาเนี่ยดีมากแล้วขวัญชอบแพคเกจจิ้งทุกอนูเลยแบบทุกมุมของเขาหนึ่งก็คือหมุนง่ายเปิดง่ายแล้วพับเนี่ยมันมีความนุ่มแล้วมันก็เข้ากับหน้าทุกคนมันเข้าตามซอกของหน้าได้ดีอะค่ะแล้วเวลาที่เราทามันก็จะแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บมันก็จะเข้าตามร่องหน้าได้ดีกว่าแต่เนื้อแป้งของเขามันจะไม่ได้คุมมันเท่า Chanel นะ Milk Skin เนี่ยพอๆกับ Estée แล้วก็ Chanel เนี่ยคุมมันมากที่สุดและตัวนี้จะทาแล้วหน้าผ่องที่สุดควรจะใช้ในวันที่เราแต่งหน้าน้อยอะก็เลยชอบสูตร Glow ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรโกลนะเพื่อนๆมันไม่ได้มีวิงขนาดนั้นแต่มันไม่ได้ทำให้หน้าเราดูแมทแบบไม่สะท้อนแสงมันจะเหมือนเราเวลาที่แสงกระทบอะมันก็จะไม่กระจายออกใช่ปะแต่เนี้ยมันก็มีความกระจายแสงนิดนึงอยู่นะคะโดยที่มันก็ไม่ได้เป็นกลิตเตอร์เป็นเม็ดให้เราเห็นไปลองดูเนื้อไฮโซมากเนื้อเนียนละเอียดเป็นแบรนด์ไทยที่ทำได้ดีมากนะคะต่อมาเป็นอันที่ขวัญปกติเราไม่ใช้เลยจนมาเจอแล้วก็รู้สึกว่าโคตรดีเลยแล้วก็อยากแนะนำให้ทุกคนไปลองใช้นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ชอบผสมรองพื้นขนาดนั้นแป้งของเซซานค่ะเป็นรุ่นที่กันแดดได้แล้วก็ไม่ผสมรองพื้นแต่มันให้ความแบบเบลอผิวแล้วก็ปกปิดประมาณนึงโดยที่เราใช้ใน everyday เราแบบผิวมันสวยผิวมันเนียนๆเบาๆอ่ะแล้วมันสบายผิวมากแต่ก็ยังให้การปกปิดกลางๆน้อยๆกลางๆเหมือนทำให้ผิวเราโอเวอร์อ่ะมันดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะเอาเงี้ยแล้วเราสามารถออกไปใช้ชีวิตไปทำงานไปเรียนอะไรพวกนี้ได้นะคะเอาเป็นว่าไปลองดูโคตรถูกราคาน่ารักแล้วก็ใช้ดีมากๆแนะนำใครไปทุกคนก็ชอบนะคะแล้วก็ราคาแบบ 2-300 เองอ่ะไปลองดูนะคะต่อไปงานคิวค่ะปกติขวัญลงพวกเบสเมคอัพขวัญก็จะลงคิวก่อนเพราะรู้สึกว่าหน้าโลนแล้วไปทำอย่างอื่นแล้วมันบ่ได้อะแล้วปีนี้เป็นปีที่ได้ลองที่เขียนคิวเยอะแต่สุดท้ายก็ยังกลับมาตายรังทุกวันขวัญก็ยังหยิบเคสมาใช้ทุกคนอย่าเบื่อนะไม่สามารถให้ตัวอื่นได้จริงๆอะถึงไปเจอเขียนคิวแบบแท่งเขียนคิวแบบฝุ่นยี่ห้ออื่นที่แบบแพงกว่าโอเคแพงกว่าเนื้อมันจะลื่นกว่าอย่างขวัญเคยใช้ของ Credible ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อแม่งโคตรลื่นเลยแต่สุดท้ายไม่รู้ทำไมหยิบเคสมาตลอดเลยเพราะว่ามันทนอะแล้วสีมันฟิตพอดีกับสีผมขวัญขวัญเป็นคนไม่ได้ทำสีผมมาสักพักแล้วนะคะมันก็จะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติแล้วขวัญใช้เบอร์ EX5 3สีแล้วมีกระจกมาให้แล้วขวัญใช้จนมันชินไปแล้วอะเวลาขวัญทาขวัญก็จะจับแนวนอนแบบนี้นะคะแล้วก็มันพอดีไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ขวัญคิดว่าเขาตั้งใจเพราะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นคืออย่างแบรนด์อื่นเขาจะเป็นกลมบ้างพอเป็นแบบกลมอะมันเหมือนมันส่องคิ้วได้ข้างเดียวอะแต่พอมันเป็นกระจกยาวแล้วแบนโอเคมันแบบมันโฟกัสที่คิ้วเราจริงๆอะมันเป๊ะมากแล้วเนื้อก็ดีมากเผื่อใครไม่รู้เขด้านหลังเป็นสีเงินแล้วก็เป็นสีดำเนื้อสีดำจะมีความนุ่มกว่าแล้วก็สีชัดกว่าเหมาะกับคนที่แต่งหน้าแบบทาแป้งเนื้อออกปะพวกทาแป้งอ่ะบางทีถ้าเราไปทาคิ้วแล้วเราเขียนคิ้วมันจะเขียนไม่ติดส่วนเนี้ยก็ถ้าเกิดใครลงรองพื้นอะไรมันก็จะติดดีอยู่แล้วก็จะเป็นสีเทาก็จะมีความฟุ้งๆเบาๆกว่าส่วนตัวคนชอบสีเทามากกว่าคอนโทรลง่ายกว่าคนเป็นคนมือหนักค่ะอายแชโดว์ค่ะทุกคนจริงๆขวัญอยากจะพูดตัวหนึ่งแต่ต้องโดนทุกคนสาปแน่เลยเพราะมันเป็นเฟเวอริตขวัญมาหลายปีมากเอาจริงๆขวัญเป็นคนไม่ได้อินกับการแต่งตาหลายๆสีค่ะนั่นนะคือเรียกได้ว่าหมดแพชชั่นในการครีเอทลุคต่างๆมาหลายปีแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ทางเงี้ยเหมือนช่วงแรกก็ทำครีเอทลุคอะไรเงี้ยบ้างใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เวของเราแล้วเราทำได้ไม่ดีค่ะนะทุกคนก็เลิกแต่งตาไปเลยนะคะแต่ขวัญยังเอนจอยการแต่งหน้าอยู่ตัวที่ชอบมาตลอดก็คือ Charlotte Tilbury สี Pillow Talk ขึ้นรูปตรึ้งตรงนี้มันจะเป็นชมพูที่เข้ากับผิวขวัญที่สุดแต่ตอนนี้มันหายไปไหนไม่รู้ค่ะจะกรีดร้องเลยจะไปซื้อใหม่เพราะว่าขาดไม่ได้จริงๆแต่มีอีกหนึ่งพาเลทที่ขวัญนะใช้ต่อเนื่องมานานมากๆแล้วก็ชอบมากคือของ Etudeค่ะคือพาเลทมันจะยาวๆแล้วมันก็พกง่ายอ่ะมันใส่ไปแล้วมันไม่กินที่มากเขามีสีที่แบบมันเป็นนูโตรอ่ะมันไม่ได้น้ำตาลส้มแล้วมันก็ไม่ได้น้ำตาลชมพูขนาดมีความติดเทาๆนิดนึงมันใช้ง่ายสำหรับคนมือหนักแบบขวัญนะคะเวลาที่ทาไปแล้วอะสีตามันจะดูไม่หนักมากขวัญรู้สึกว่าขวัญเป็นคนแต่งหน้าเข้มแล้วมันไม่เข้ากับหน้าขวัญเพราะฉะนั้นขวัญจะพยายามลงตาให้เบาที่สุดขวัญก็เลยชอบพาเลทสีนี้มากเป็น Autumn Crosset ของ Etudeค่ะสำหรับมัสคาร่านะคะขวัญเป็นคนขนตากุดมากแล้วก็สั้นสุดๆสั้นไม่พอทิ่มลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมัสคาร่าที่ขวัญเลือกเนี่ยจะต้องเป็นมัสคาร่าที่ซี่แปลงเนี่ยหวีง่ายช่วยให้ขนตาเนี่ยเรียงเส้นดีโดยที่ไม่หนาเกินไปนะคะตัวที่ขวัญใช้แล้วชอบมากๆเลยใช้ไป3แท่งแล้วคือของซุปเปอร์มัมปีซุปเปอร์มัมทำดีหลายตัวจริงๆแล้วก็อันนี้ขวัญใช้มา3แท่งแล้วนะคะแท่งล่าสุดที่ขวัญใช้จะเป็นสีน้ำตาลหัวแปรงเอาตรงๆคือขวัญไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่ามันใช้ดีมากนะคือปกติขวัญจะชอบแปรงที่เป็นซี่ซี่ค่ะมารู้สึกว่ามันงัดขนตาสั้นๆขวัญได้ง่ายนะคะแล้วเวลาที่ปัดอ่ะเขารู้สึกว่า
มันปัดแล้วมันปัดง่ายอ่ะเหมือนขนตามันจะเรียงเส้นกันสวยแล้วมันจะไม่เกาะเป็นก้อนมันจะได้ขนตาที่ดูเรียวเล็กแล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ค่อยตกระหว่างวันแล้วก็ทนด้วยไม่ถึงหน้าก็เลยชอบแม่นะคะอีกตัวนึงคือของมูดทุกคนอาจจะไปชอบรุ่นปกติเนาะที่เป็นแท่งอ้วนๆใช่ป่ะแต่ขวัญชอบรุ่นนี้มากสกินนี่เคอร์ลิ่งเบิร์น01ก็จะเป็นสีดำนะคะจริงๆมีสีน้ำตาลแต่ขวัญรู้สึกว่ามูดทำสีน้ำตาลไม่ค่อยสวยคืออันเนี้ยหัวแปรงเขาจะเล็กมากแล้วคือทุกคนเข้าใจป่ะว่าขนตาขวัญมันเล็กมันบางมันกุดมากยิ่งหัวแปรงเล็กขนยิ่งรู้สึกว่ามันแทรกแซงซอกซอนขนตาได้ดีมากแล้วเวลาเราปัดขนตาล่างมันก็ถนัดด้วยนะคะแล้วขนตายาวทนเด้งทั้งวันจริงๆชอบมากเลยอ่ะขนตาในอุดมคติของขวัญคือต้องไม่หนาอันนี้ตอบโจทย์ถ้าใครชอบหนาๆข้ามไปเลยนะคะเพราะอันนี้ไม่หนาเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นฟาวเดชั่นเหนือรองพื้นนั่นเองจะบอกว่าปีนี้รองพื้นที่เข้ารอบมาไม่มีเคาน์เตอร์แบรนด์เลยคืออย่างที่บอกว่าปีนี้ขวัญใช้คูชชั่นเยอะมากรองลงมาก็จะเป็นรองพื้นแล้วก็แป้งพับเพราะฉะนั้นตัวรองพื้นที่ขวัญชอบมากที่สุดปีนี้คือ2ตัวนี้ค่ะ Fit Me ของ Maybelline แล้วก็ของ Kate Kate จะเป็นรุ่น Cover Liquid Semi Matte จริงๆได้ทั้ง01แล้วก็00นะสำหรับ Kate แต่ว่าขวัญรู้สึกว่าใช้00จะผิวจะสวยกว่า Maybelline ขวัญใช้เบอร์109ความคล้ายกันก็คือมันติดทนมากแล้วก็คุมมันกริบทั้งวันนะทาไปแล้วเรามั่นใจได้เลยว่าผิวเราจะไม่บงผิวเราจะไม่หยามันจะไม่หยืดมันจะไม่ขยื่นอะแต่ Kate จะมีความหนากว่า Maybelline ถ้าเกิดใครรู้สึกว่า Maybelline หนาแล้วอะ Kate จะหนากว่านิดนึงแล้วก็รุ่นที่เขาพัฒนาใหม่อะปีหลังๆมาเนี่ยมันหนาน้อยลงมากแล้วถ้าเกิดใครได้ใช้รุ่นแรกแรกๆของ Maybelline นะมันก็ติดทนมากแล้วเวลายิ่งเหงื่อออกผิวมันยิ่งแบบไม่หยืดอะผิวมันจะยิ่งมีความโกลมีความแบบเหมือนมีน้ำมันออกมาแล้วมันจะสวยอะโดยที่รองพื้นมันไม่ลอยออกจากผิวเลยนะคะสำหรับ Fit Me นะแล้ว Kate ก็คือเหมือนกันแต่มันก็จะมีความปกปิดกว่าเรียกว่าไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยอะถ้าวันไหนที่แบบรีบๆอะตัวเนี้ยเอาอยู่แต่ตัวเนี้ยบางทียังต้องใช้คอนซีลเลอร์ใต้ตาอยู่เพราะว่ายังเห็นความช้ำของใต้ตาอยู่ก็ไปเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้เลยนะคะตัวนี้จะบางกว่านิดนึงตัวนี้จะปกปิดกว่าค่ะลืมแป้งฝุ่นอัดแข็งไปได้ยังไงทุกคนขวัญใช้สิ่งนี้เยอะมากจนมาเจอแป้งฝุ่น Chanel นั่นแหละก็เลยแบบนอกใจไปนานะคะแป้งนางฟ้านะคะที่เป็นตำนานที่สุดขวัญไปอ่านในเพจบางคนชอบก็ชอบเลยบางคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยส่วนตัวขวัญเป็นคนที่ชอบมากผิวสวยมากแล้วมันเบลอผิวแล้วว่าอุ๊ยทุเรศมากเลยอันนี้มันแตกร่อนหมดแล้วนะคะแล้วก็เปิดตลับใหม่ไปด้วยส่วนนี้เป็นสีมูนเวฟส่วนตัวขวัญชอบสีคริสตัลมากกว่านะสีที่เป็นออริจินอลของเขาอะสีขาวพับของเขามันทำหน้าที่ดีมากถึงใครจะด่าพับของนาเยอะว่าแบบมันยุ่ยมันบางมันใช้ไม่ดีเลยแต่ขวัญรู้สึกว่ามันเหมือนมันดีไซน์มาแล้วนะเขาคิดมาแล้วว่าต้องเป็นพับแบบเนี้ยเวลาที่เราขวัญทาขวัญจะคลึบ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 แล้วก็กดขวัญจะไม่ปาดขวัญจะซับเหมือนซับหน้ามันนะคะแล้วมันจะเบลอผิวรูปขวัญมันจะดีขึ้นแล้วมันก็จะเล่นแสงสวยมากทุกคนรู้ว่าทาไงก็ทาไม่เห็นหรอกในกล้องอ่ะดูดีมันจะขึ้นมาแค่เนี้ยแต่ว่าเวลาที่เราทาลงบนผิวจริงๆอ่ะมันจะมีความเงาเงาหน้าเรามันจะเป็นประกายอ่ะเอางี้ขวัญเล่าเรื่องที่ขวัญเคยไปไลฟ์นานมากแล้วนะคะแล้วเป็นไฟสตูดิโอแล้ววันนั้นขวัญมั่นใจมากว่าหน้าฉันจะต้องโกลว์แล้วก็ไม่มันทีเนี้ยตอนขวัญขึ้นไปไลฟ์แล้วไฟมันส่องแบบไฟสตูอ่ะแล้วพี่คนนึงก็ทักว่าน้องขวัญซับหน้ามันไหมแบบเออหน้ามันจะดูมันๆนิดนึงอะไรเงี้ยขวัญก็ว่าเดี๋ยวจับอุ๊ยก็หน้าไม่มันนี่นาแล้วสุดท้ายก็คือมันรู้ว่าเป็นเพราะว่าขวัญอ่ะใช้แป้งนางฟ้าของนาซะเนี่ยแล้วเหมือนมันเล่นแสงสุดๆจนมันเหมือนกับหน้าเราอ่ะมันเหมือนเปียกๆนิดนึงเข้าใจป้าแต่จริงๆหน้าเราไม่ได้เปียกเพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้นะคะก็ดูสถานการณ์นิดนึงเพราะบางทีถ้าเกิดหน้ามันดูแบบเปียกเกินมันจะดูโทรมแล้วมันจะดูเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยคือขวัญรู้สึกว่าใช้ในชีวิตประจำวันมันโอเคเบอร์ผิวสวยเซตรองพื้นแล้วแบบจึ้งชอบมากๆนะคะสำหรับอายไลเนอร์นะคะขวัญให้ผู้เข้ารอบทั้งหมด4ยี่ห้อค่ะใช้แล้วแต่โอกาสนะคะเรามาเริ่มที่เป็นเมจิกไลเนอร์กันเลยเอริยากับซูเปอร์มัมค่ะซูเปอร์มัมมันจะมีความหัวมันจะเป็นผู้กันแบบเรียวเล็กส่วนเอริยาจะเป็นหัวคูชั่นเป็นหัวฟองน้ำที่เป็นหนาแล้วก็เฟิร์มกว่าเดี๋ยวขวัญจะเปิดให้ดูเห็นปะว่าของเอริยามันจะเป็นฟองน้ำที่เวลาที่เราเขียนมันจะมีความเฟิร์มแล้วมันก็จะคอนโทรลง่ายส่วนของซูเปอร์มัมก็จะเป็นเส้นขนนะเป็นบรัชอะแต่ว่าเวลาเขียนขวัญรู้สึกว่าสีมันสวยทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ติดทนมากส่วนของเอริยาขวัญชอบสีน้ำตาลเหมือนกันการคอนโทรลมันก็จะค่อนข้างต่างกันนิดนึงแต่ว่าเขียดง่ายติดทนทั้งคู่เลยสีน้ำตาลของเอริยามันจะมีความเข้มกว่าสีน้ำตาลของซูเปอร์มัมนิดนึงส่วนของซูเปอร์มัมจะเป็นความติดน้ำตาลแบบน้ำตาลนูโตรมากกว่านะคะแต่ก็สวยทั้งคู่ของซูเปอร์มัมเป็นเบอร์03ของเอริยาเป็นสีโซบราวน์ค่ะโคตรทนเขียนง่ายแล้วก็กริบแล้วก็สำหรับเพนซิลไลเนอร์ขวัญก็จะใช้ในวันที่ไม่ได้อยากจะดูกริบมากถ้าวันไหนที่อยากให้ดูฟุ้งๆดูละมุนดูแบบเฮ้ยขนตาฉันเยอะแต่จริงๆขนตาน้อยสุดๆก็จะใช้พลิพลาแล้วก็ Can Make แกฉันชอบพลิพลามากมันจะมีความเนื้อแบบแมตๆนิดนึงอ่ะบอกไม่ถูกพอเขียนลงไปแล้วมันจะดูไม่เปียกดูไม่เงาอ่ะดูเป็นตาแบบธรรมชาติเขียนง่ายสุดๆไม่มีที่แหละปาดเยอะเกินนะคะสีมันจะเป็นประมาณนี้อ่ะ
แล้วเนื้อเขานุ่มลื่นเขียนง่ายแต่มันแมตต์มันจะดูแบบไม่ได้เปียกอะแล้วมันหมุนใช้ง่ายอะสวยมากทุกคนไปลองนะของ Periplus แต่ถ้าใครที่ชอบเนื้อเจลขึ้นมาอีกนิดนึงแบบมีความแบบลื่นกว่ากลอสในนี้นะคะขวัญชอบ Can Make มากหัวมันจะเล็กๆหน่อยนะคะแต่หมุนลงไม่ได้นะคือมันลื่นสุดๆอะแล้วเส้นมันจะลากได้ง่ายนะขวัญว่าเหมาะกับคนที่หนังตาหนืดอะหรือแบบคนตามีอายุที่มีริ้วรอยเยอะๆที่เวลาที่เราเขียนแล้วมันจะแบบย่นๆอะอันนี้คือมันเขียนได้ดีมากแล้วมันก็จะลื่นเขียนง่ายแล้วก็ไม่เห็นหน้าเลยติดทนมากนะคะสีชัดไปลองสำหรับคอนทัวร์นะคะขวัญเองก็เป็นคนคอนทัวร์ไม่เก่งขวัญเลยจะพยายามเลือกสีคอนทัวร์ที่มันมีความเบานิดนึงกระจายตัวได้ดีไม่เป็นก้อนนะคะก็คือชอบซูเปอร์มัมมากเลยอะต้องเป็นพาเลตเบอร์05ด้วยนะพอรู้สึกว่าเบอร์5เนี่ยใช้ดีมากนะแล้วสีมันน่ารักอะใช้ง่ายอะเป็นตุ่นตุ่นปัดง่ายแล้วดูดีขนาดขยี้แล้วอะสีมันยังมีความไลท์มีความเบาอะรู้สึกมันจะฟุ้งๆอะนะคะอันนี้คือสีที่ได้นะคะปกติขวัญก็จะใช้2สีเนี้ยบ่อยก็เป็นอีกพาเลตนึงที่ขวัญรู้สึกว่าสีสวยมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ทุกคนน่าจะเบื่อกันแล้วทรงแซมุนเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดแล้วว่าสำหรับคนมือหนักเพราะว่ามันปัดยังไงมันเหมือนไม่ออกสีอะแต่มันออกนะคือมันเหมาะกับคนที่ผิวขาวหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดคนผิวเข้มอะมันจะมองไม่เห็นสีเลยนะคะขนาดขวัญแบบปัดอะยังสีจะไม่ค่อยออกเลยอะเบาๆฟุ้งๆแล้วมันไลท์แล้ววันไหนเราอยากใช้แค่บางสีแล้วก็ทาแค่บางสีอย่างเงี้ยแล้วก็มีแปรงมาให้ซึ่งแปรงใช้ดีมากนะเข้าตรงร่องจมูกได้ง่ายแล้วก็ตรงเนี้ยคนก็รู้สึกว่ามันแบบเข้าได้ดีอะก็เลยว่าชอบมากเลยนะคะจองแซมุนมาถึงบลัชออนนะคะหลายๆคนอาจจะผิดหวังนิดนึงขวัญไม่ได้มีตัวที่ชอบขนาดนั้นนะบลัชออนเป็นอะไรที่ขวัญเปลี่ยนบ่อยที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ใช้ตามอารมณ์มากกว่าแต่ว่าก็หยิบตัวที่ประทับใจมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะคือของ Benefit ตอนแรกคือขวัญไม่ได้คิดเลยว่าของ Benefit มันจะดีรู้สึกสีมันอะตึ๊บมากเลยมันน่าจะไม่เวิร์คแต่ปรากฏว่าการกระจายตัวของสีของ Benefit อะค่ะดีมากมันไม่เป็นก้อนมันไหลขอบอะแต่ยังไงก็เบามือนิดนึงเนาะอย่างสีเนี้ยตอนแรกขวัญแบบอีสีอะไรอะมันน่าจะปัดแล้วไม่สวยเลยอะไรอย่างงี้ไม่น่าจะเหมาะกับเราเพราะทุกแบบไม่เหมาะอ่ะแต่พอปัดแกมันสวยมากมันกลายเป็นสีชมพูเฉยเลยนะคะดูจากนิ้วมันก็ยังน่ากลัวใช่ป่ะมันจะดูแบบแจ๋นๆหน่อยแต่พอปัดอ่ะมันนวลมันเป็นชมพูที่ถูกต้องอ่ะถ้าเกิดใครที่ผิวแบบเหลืองหน่อยผิวแบบควันอาจจะรู้ว่าพอเราทาบลัชที่ไม่ชมพูที่แท้จริงอ่ะมันจะออกเป็นส้มทุกทีเราก็เลยต้องไปใช้บลัชที่มันติดม่วงแบบนี้ว้ายเพิ่งเห็นมันแตกจะได้อ่ะเราก็เลยต้องมาใช้บัตรที่เป็นติดม่วงแบบนี้ในการให้มันรู้สึกว่ามันเป็นสีชมพูนึกออกป่ะเดี๋ยวป่าได้ดูแตกไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาใช้อย่างนี้เพื่อให้มันรู้สึกชมพูเนี่ยขนาดปาดบนมือเห็นป่ะเมื่อกี้มันยังไม่เป็นปื้นๆเลยขนาดเอานิ้วบี้ๆนะคะแล้วอีกตัวนึงที่ขวัญรู้สึกว่าราคาน่ารักเราใช้ดีมากของ For You Too สีที่ขวัญชอบที่สุดจะเป็น M01 เป็นบลัชรุ่นเนื้อแมตต์ที่สีอะชมพูนมน่ารักมากเลยอะแล้วขวัญชอบมากนะคะปัดแล้วขวัญรู้สึกว่าเป็นชมพูที่อยู่บนแก้มเราแล้วมันน่ารักอะมันไม่ได้ดูแก่มันไม่ได้ดูเด็กเกินไปติดทนด้วยเป็นเนื้อแมตต์ที่ขวัญว่าเกลี่ยง่ายเหมือนกันแล้วปัดเยอะๆอะถึงแม้เราจะมือหนักปัดเยอะๆก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ตะโกนอะซื้อซ้ำมา 2-3 รอบแล้วเพราะชอบทำหายอันนี้น่าจะเป็นตลับที่อยู่นานที่สุดแล้วนะคะชอบมากมาถึงลิปกันบ้างนะคะลิปปีนี้ขวัญใช้ทินบ่อยมากฟีลแบบชุ่มชื้นมีความสีชัดนิดนึงอะไรเงี้ยขวัญก็จะชอบนะคะมี2ยี่ห้อค่ะที่ชอบมากๆคือ Kins แล้วก็ของ Periplusเป็นรุ่นที่ใช้บ่อยที่สุดในปีนี้เลยนะคะแล้วก็มีหลายสีมากๆด้วยพูดจากตัวนี้ก่อนจะมีช่วงนึงที่ขวัญใช้บ่อยสุดๆแล้วทุกคนน่าจะสาบแช่งขวัญว่าขวัญจะไม่ใช้ยี่ห้ออื่นเลยหรอก็คือเพลพลาเบอร์03 Mood Glowy Tint อะไรสักอย่างนะคะอันนี้น่าจะใกล้หมดแล้วอะสีมันคือแกชมพูแดงที่ถูกต้องชอบมากแล้วสีมันชัดเด่นปะสีมันติดปากดีถึงแม้จะไม่ได้ทนขนาดนั้นแต่ก็โอเคมากๆเลยนะคะแล้วค่าราคาน่ารักด้วยแล้วเขามีสีแบบแนวแบบตุ่นๆเยอะบอกไม่ถูกคนก็เลยชอบมากส่วนของ Hints เนี่ยขอรู้สึกว่าเนื้อเขามันมีความกลอสฉ่ำแล้วทาแล้วปากสุขภาพดีอะเป็นปากที่ดูเหมือนกินน้ำตลอดเวลาปากไม่แห้งเลยแล้วแต่เกิดอะไรอย่างนั้นอะมันจะไม่ค่อยเหมือนพลิพลานิดนึงนะคะมันจะมีความโปร่งแสงกว่าแต่ว่ามันเหมือนมีความฉ่ำกว่าปากมันดูนวลดูเบลอกว่านะคะเวลาที่ทาปากจะดูเหมือนเรียบเนียนกว่าแล้วก็พล้ำกว่านะคะของ Tints ต่อไปนะคะ Tint Oil ที่ใช้แล้วชอบที่สุดในปีขอยกให้ For You Too ค่ะเป็นเซรั่ม Tint Oil นะคะแล้วเบอร์ที่ขวัญชอบที่สุดไม่ต้องบอกก็รู้ก็คือฝั่งนี้นะคะเป็นเบอร์10เป็นสีแบบแนวเดียวกันแหละขวัญก็ชอบสีแนวเดิมนะคะเห็นมั้ยสีมันจะมีความเป็นชมพูแดงตุ่นๆ นิดนึงในเบอร์5จะมีความติดแดงก็ติดส้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะลุควันไหนอยากจะแบบ
เป็นติดส้มหน่อยก็จะเป็นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นติดตุ่นๆแดงๆชมพูหน่อยสิ่งที่ชอบคือหัวแปรงหัวแปรงนุ่มมากแล้วมันกลิ่นผลไม้ที่แบบน่ารักมากนะคะแล้วเวลาเราทาแปรงมันนุ่มอ่ะแล้วเราก็เลยเพลินเนอะแม้เวลาที่ทาขวัญเป็นคนให้ความสำคัญกับพวกแอปพลิเคเตอร์เหมือนกันนะถ้าแบรนด์ไหนทำแอปพลิเคเตอร์ไม่ดีเราพานไม่อยากใช้อ่ะมันแข็งเกินบ้างมันบาดปากบ้างอะไรนะคะแต่อันเนี้ยเนื้อดีผลแปรงก็ดีสีก็สวยอ๋อแล้วก็พูดลิปแมตก่อนละกันลิปแมตที่ชอบที่สุดเหมือนเดิมชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่นะคะตัวตึงของขวัญเลยเหมือนเซฟโซนอ่ะจะต้องใช้ตัวเนี้ยขวัญก็จะใช้ CMI Kiss ส่วนซุปเปอร์มัมคือสีขวัญทาอยู่ตอนนี้เห็นปะ403นะคะเป็นสีทีโคซี่แมตที่เนื้อดีมากเนื้อเบาละมุนทาง่ายนะคะแล้วก็ไม่หนักปากเลยเนี่ยเห็นนะคือสีมันจะแบบค่อนข้างแน่นแล้วก็กลบสีปากมิดมันก็แมตอะเนาะมันก็จะไม่ได้แบบชุ่มชื้นโกลอะไรขนาดนั้นติดทนกลางๆแล้วก็สีสวยเหตุผลหลักๆที่ชอบคือสีสวยค่ะจบตัวอย่างแบรนด์ไทยอ่ะหลังๆวันนี้ดีใจนะที่แบรนด์ไทยทำเป็นสีแบบชมพูตุ่นๆมากขึ้นแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นเหมือนสีชมพูแดงชมพูแบบส้มอิดอ่ะเป็นสีตุ่นๆสีพีชซึ่งขวัญไม่ชอบจะชอบเป็นแนวแบบชมพูตุ่นๆมากกว่าอ่ะเดี๋ยวทา for youtuber 10ให้ดูนี่คือขนแปรงมันนุ่มมากอ่ะเนี่ยแล้วมันทาแล้วสีมันน่ารักก็รู้สึกว่าเป็นสีที่เข้ากับขวัญมากมันสุภาพแล้วมันทาได้ทุกวันแล้วมันสบายปากชุ่มชื้นดีนะคะไม่ได้ติดทนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าชอบทีนี้สำหรับลิปติดทนนะคะต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นตะวันคือลิปของเคสค่ะลิปมอนสเตอร์คือทนมากขวัญบอกหลายคนไปแล้วว่ามันทนมากทั้งที่มันไม่น่าจะทนขนาดนั้นพอมันสติ๊กอยู่ที่ปากเราแล้วให้มันเซตตัวสักพักอ่ะมันจะทนมากๆเลยวิธีการก็คือเวลาที่เราทาไปเนี่ยเรารอให้เขาเซตตัวสักพักนึงนะคะประมาณ 2-3 นาทีอ่ะพอทาไปแล้วอ่ะเหมือนมันจะติ๊กอยู่อย่างนั้นนะแล้วมันก็จะมีความแมตขึ้นแล้วก็จะแห้งขึ้นนิดนึงแต่ส่วนตัวขวัญรู้สึกว่ามันไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะคือโอเคการที่ลิปมันจะติดทนน่ะมันจะต้องแมตเว้ยทุกคนสังเกตเพราะว่าขนาดลิปที่บอกว่าเป็นกลอสทาแล้วปากฉ่ำแต่ติดโคตรทนสุดท้ายแล้วก็ต้องอะไรทาแมตก่อนแล้วก็ทากลอสใส่ทับใช่ปะแต่อันเนี้ยคือมันเหมือนมัน2 in 1มาแล้วอะพอผ่านไปอะพอมันเซตตัวแล้วมันทนมากจริงแล้วสีน่ารักมากมากด้วยขวัญจะชอบเบอร์6 7 103 104 105ที่ดูดีจำสีได้แสดงว่าใช้บ่อยจริงๆเป็นอะไรที่รู้สึกว่าถ้าวันไหนอยากจะสวยทั้งวันสวยแบบกินข้าวกินน้ำไม่หลุดไปเดทไปอีเวนท์ที่ต้องกินข้าวพอจะใช้เคสตลอดเลยเพราะรู้สึกว่าปากฉันจะไม่ซีดแน่นอนและสุดท้ายลิปที่ใช้บ่อยที่สุดของปีนี้นะคะ Chanel ค่ะทุกคน Lush Allure นี่เป็นโคโค่ Lush Coco Bomb 4930 Sweet Treat นะคะสีนี้เป็นสีคล้ายกันอีกแล้วแล้วดูดีควรใช้จนมันหัวแหลมยังไงก็ถ้าชอบรุ่นไหนนะคะจะใช้จนหัวมันแหลมอะเนื้อเขาจะมีความเป็นบาล์มนะคะแล้วก็สีจะไม่ชัดมากแต่เวลาที่เราเลเยอร์เยอะๆอะสีมันก็จะชัดขึ้นมาแล้วเครื่องขวัญด้วยความที่เป็นคนมือหนักแล้วบางทีเราชอบความชุ่มชื้นเยอะๆเราก็จะปูแล้วสีสุดท้ายไฟนอลมันจะออกมาพอดีอะสีสวยน่ารักทาง่ายชุ่มชื้นและสวยด้วยแพคเกจิ้งดิบออกมาแล้วก็แบบแกทาชาแนลอะมันก็จะแบบนิดนึงเนาะแท่งมันสวยด้วยแล้วมันก็แบรนด์ชาแนลของเราสวยพกแล้วมันมีกิมมิกดีในการหยิบมาทานะคะแต่คือขวัญก็ไม่ได้ซีได้ขนาดนั้นหรอกทุกคนขวัญก็ยังใช้แบบอันละถูกๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาเติมก็ไม่ได้อายอะไรหรอกเป็นว่าอย่างนั้นแหละชอบมากนะคะ Lush Coco Bomb ไปทุกที่อีเวนต์ก็เคยทาไปนะคะชอบมากไฮไลท์นะคะเอาจริงๆปีนี้ก็ไม่ได้ชอบตัวไหนเป็นพิเศษไม่ได้ซื้อไฮไลท์เยอะขนาดนั้นแล้วก็ใช้เท่าที่มีแล้วก็เลยรู้สึกเบื่อๆจนมาเจอสิ่งนี้ไม่เชิงว่าเป็นเฟเวอร์ประจำปีหรอกเป็นว่าเป็นเฟเวอร์ของเดือนธันวาคมแล้วกันนะคะไปเจอสิ่งนี้ที่ญี่ปุ่นชอบมากมันคือยี่ห้อคลับแอร์รี่ทัชเป็นไฮไลท์สองอันแบบนี้มันเป็นไฮไลท์ที่เนื้อแบบไม่ตะโกนอะพอทาเราไปแล้วแล้วมันหายไปมันเหมือนมันซึมเข้าไปในผิวแล้วแบบแก้มเรามันดูแบบเงากำลังดีแล้วพอตลับมันเล็กมันพกง่ายก็เลยยิ่งชอบไปใหญ่เพราะว่าบางทีพอมันเป็นไฮไลท์แบบตลับใหญ่ๆแล้วขวัญไม่ค่อยชอบพกอะที่ขวัญไปแต่งในรถไปโรงแรมบางทีไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยขวัญจะรู้สึกว่าชอบอะไรที่มันพกทาง่ายนะคะก็เลยจะชอบยี่ห้อนี้ทุกคนไปลองเซิร์ชดูนะคะหน้าตามันเป็นแบบนี้หนึ่งในคีย์สำคัญของการแต่งหน้าติดทนของขวัญในปีนี้เป็นปีที่ได้ค้นพบว่าการเลือกใช้เซตติ้งสเปรย์ที่เข้ากับผิวอ่ะมันทำให้เมคอัพติดทนมากจริงๆนะคะแล้วก็ขวัญชอบชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่มากใช้หมดไปแล้วเห็นปะแกฉันใช้หมดได้ยังไงก่อนเป็นคนไม่ได้อินกับเมคอัพเซตติ้งสเปรย์ขนาดนั้นมาตั้งแต่มานานแล้วอ่ะคือใช้บ้างมีทั้งชอบไม่ชอบแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ใช้มายาวนานที่สุดแล้วก็ใช้จนหมดขวดมันใช้ดีมากมันทำให้เมคอัพติดทนแล้วก็ไม่หยาไม่หยือขึ้นมาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้ตึงหน้าขนาดบางยี่ห้อฉีดแล้วมันจะตึงหน้ามากมันขยับหน้าไม่ได้มันล็อกหน้าเรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะหลักการทำงานของเซตติ้งสเปรย์อะคือมันก็จะมีพวกสารที่มันก่อเป็นฟิล์มได้ในน้ำนะคะเวลาเราสเปรย์อย่างเงี้ย
พอน้ำอ่ะระเหยออกไปใช่ไหมคะมันก็จะเหลือสารบางตัวที่มันพอมันแห้งมันจะเคลือบผิวของเราอ่ะมันจะเหมือนช่วยยึดล็อกเมคอัพของเราไว้ได้แล้วชาร์ลอตต์เทอร์เบอรี่เนี่ยเป็นอะไรที่ฉีดแล้วหน้าไม่แหม่นด้านแล้วก็หน้าไม่ตึงไม่เปรี้ยไม่เป็นขุยลอกออกมานะคะก็เลยชอบมากใช้มาเป็นขวดที่สองแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะไปซื้อไซส์ใหญ่แต่ก็ไม่แน่ขวัญชอบพกขวัญก็อาจจะซื้อเป็นไซส์เดิมนี่แหละเล็กๆน่ารักดีนะคะมาถึงอุปกรณ์แต่งหน้าที่ชอบมากที่สุดในปีนี้ปีนี้เป็นปีที่ขวัญได้ลองแปรงซูเปอร์มัมหลายรุ่นมากคือจริงๆอะที่ผ่านมาขวัญใช้แปรงซูเปอร์มัมมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ก่อนจะชอบใช้แปรงญี่ปุ่นเลยด้วยทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะแต่ใช้น้อยลงมากๆมาใช้แบรนด์ไทยเป็นหลักที่เป็นขนสังเคราะห์แล้วขวัญชอบรุ่น Warm and Gray มากที่สุดแซงชนะทุกรุ่นคือบางรุ่นมันก็จะแพงกว่าใช่ป่ะแล้วขวัญรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยดีที่สุดถึงแม้ราคามันจะไม่ได้แพงที่สุดนะคะ1แพ็คเกจพกง่ายเป็นกระเป๋าที่วางตั้งได้แบบนี้เปิดมันแบบนี้ได้เพื่อที่จะหยิบแปรงได้ง่ายเรามองเห็นแปรงของเราครบ2ก็คือด้ามแปรงเนี่ยขนาดกำลังดีเป็นเซตที่ซูเปอร์มัมทำแปรงออกมาได้ขนาดไม่ยาวเกินไม่อ้วนเกินไปนะคะก็เลยชอบมากแล้วสีมินิมอลสวยขนแปรงรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของซูเปอร์มัมณปัจจุบันณปี2023เดือนธันวาคมมันนุ่มมันเบาแล้วมันเกี่ยวพวกสีของพิกเมนต์เมคอัพได้ดีนะคะแล้วก็กระจายตัวได้ดีด้วยเวลาปัดแล้วมันไม่ค่อยเป็นปื้นอ่ะมันเป็นปื้นน้อยมากแต่มันก็ขึ้นอยู่กับโปรดักต์ที่เราใช้ด้วยนะคะแล้วอย่างนึงที่เป็นคีย์สำคัญในการที่ขวัญชอบเซตนี้มากคือลักษณะของทรงขนแปรงค่ะทรงขนแปรงมันส่งผลมากนะคือมันแล้วแต่คนชอบจริงๆอ่ะอย่างเช่นแปรงแป้งเนี่ยขวัญรู้สึกว่าทรงเนี้ยมันตอบโจทย์มากมันปัดแป้งนี้ได้แป้งฝุ่นอ่ะปัดแล้วเข้าตามซอกได้ตามคอแล้วก็ปัดอย่างนี้หน้าผากแล้วก็ปัดปุ๊บๆๆๆอย่างนี้แล้วชอบมากเลยอ่ะทรงเนี้ยทรงพัดๆหน่อยนะคะก็เลยเลิฟแล้วพอมันเป็นบลัชออนแก้ฉันชอบบลัชออนที่เป็นทรงแบบแบนที่ไม่ได้เป็นกลมมากนะคะมันจะมีความแบบแบนๆแล้วเราปัดเราก็ปัดอย่างนี้แล้วมันเข้าหน้าชอบแปรงไฮไลท์ก็รู้สึกว่าชอบคือทรงขนมันสำคัญจริงนะแปรงรองพื้นอาจจะใช้ยากนิดนึงในตอนแรกจะงงๆแต่ว่าเราลองปาดอ่ะมันปาดรองพื้นได้แนบผิวแล้วก็สวยมากนะคะทรงนี้แล้วก็คอนทัวร์ใช้ง่ายอันใหญ่ดีแล้วปาดแล้วมันก็จะแบบเหมือนเหมาะกับคนที่เราปัดไปเก่งอ่ะแปรงตานะคะขวัญก็รู้สึกว่าเขาให้มาครบดีทั้ง blending brush แล้วก็แพ็กสีใช่ปะเขียนขอบตาล่างได้นะคะแล้วก็ทาข้างบนได้เบลนด์ได้นะคะแล้วก็มีแปรงอันนี้ซึ่งขวัญมองว่าเอามาทาลิปให้ฟูงๆได้นะอันเนี้ยที่ขวัญไม่ชอบก็มีนะมีอันเดียวคือแปรงเขียนคิ้วรู้สึกว่าขนมันแบนเล็กไปนิดนึงไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วเป็นทรงแบบมันแบนแล้วขวัญเป็นคนชอบแปรงคิ้วที่มันฟูๆหน่อยแกแปรงคิ้วของเคทค่ะซื้อได้ที่มาซื้อเขียวนะทุกคนแล้วมันใหญ่มากแล้วมันเขียนง่ายมากๆในวันนี้ก็ใช้อันนี้แหละเขียนมันแบบปึ๊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 บจบเลยนะคะแล้วมันอันใหญ่แล้วขนนุ่มใช้ได้ดีมากใช้คู่กับที่เขียนคิ้วองเคก็คือจึ้งจบแต่ต้องฝึกใช้นิดนึงนะแรกๆไม่ชินอาจจะเขียนแล้วหนาได้นะคะก็ต้องพยายามแบบเล็งมุมของมันนิดนึงนะคะแต่รับประกันว่าใช้แล้วชีวิตจะเร็วขึ้น 100% เขียนคิ้วเร็วขึ้นเยอะมากแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยมันจะไม่คมเกินแล้วมันก็จะไม่ได้ฟุ้งเกินไปนะคะไปลองดูนี่ของซื้อได้ที่มาซูคิโอของเคสนะคะพอไปที่ด้านขนตานะคะอย่างที่บอกว่าขวัญเป็นคนขนตากุดมากนะคะคือที่ด้านขนตาทุกคนมันจะต้องลองจริงๆนะคือแต่ละคนเบ้าตาทรงตาไม่เหมือนกันแล้วการที่เราจะเจออันที่มันเพอร์เฟกต์ฟิตกับตาเราอะเราต้องลองเองเว้ยเราจะเชื่อใครไม่ได้แต่วันนี้ในฐานะที่คนตาเบ้าตื่นตาเล็กขนตากุดขวัญจะมาแนะนำยี่ห้อหนึ่งที่ซื้อได้ที่ญี่ปุ่นนะคะมันชื่อยี่ห้อไอพุตติขวัญไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมนะแต่คือมันเขียนแบบเนี้ยไอพุตติซื้อที่ญี่ปุ่นมันพอดีเบ้าตาขวัญเลยนะคะแล้วคือจุดเด่นก็คือตรงที่มันเป็นตรงเนี้ยมันจะโค้งกว้างนะคะแล้วทำให้มันดันหนังตาเราเข้าไปเพราะว่าเราเป็นคนหนังตาเยอะใช่ปะแล้วเวลาที่มันดันหนังตาเข้าไปอ่ะมันดันขนตาของเราให้มันเผยขึ้นมาแล้วก็หนีบได้แบบถึงลากเลยอ่ะถึงโคนเลยอ่ะแล้วมันก็งัดขนตาขึ้นมาได้ดีมากแล้วมันก็ไม่หนีบตาขวัญด้วยหมายถึงว่าไม่หนีบหนังตาแล้วก็ตรงเบ้าข้างๆไอ้ตรงแกนข้างๆก็ไม่กดตาด้วยก็เลยแบบชอบมากใช้มาหลายอันมากอีกอันนึงที่ใช้แล้วก็โอเคเหมือนกันนะคะแต่ว่าความโค้งมันจะไม่เท่าอันนี้ก็คือของซูเปอร์มัมอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันแต่ว่าจะหยิบอันนี้มาใช้บ่อยมากกว่าถ้าอยากได้ความไวอย่างงี้แล้วกันคือซูเปอร์มัมเนี่ยมันจะต้องเล็งนิดนึงแต่อันนี้คือเราหยิบปุ๊บแล้วแบบหนีบปั๊บแล้วก็เสร็จเลยเพราะมันเหมือนมันเข้ามือเรา perfect fit สุดๆนึกออกใช่ป่ะเวลาเรารีบหรือว่าเราแต่งหน้าในรถเราก็ไม่ได้อยากจะมานั่งเล็งนั่งอะไรมือนึงก็ต้องถือกระจกใช่เนี่ยมันก็คือเข้ามือเข้าตาขวัญที่สุดนะคะของไอพุตตินะคะสุดท้ายเป็นอุปกรณ์ทารองพื้นที่ชอบมากนะคะแล้วก็ซื้อซ้ำแน่นอนนะคะแล้วก็มีซื้อตุนไว้แล้ว1กล่องนะคะของซูเปอร์มัมนะคะเป็นพับรุ่นมัชเมโลวันนี้นี่
คือหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนคือปกติอะขวัญก็ใช้พวกทรงแบบเนี้ยเมื่อหลายยี่ห้อมากแต่ว่าไม่รู้ทำไมขวัญชอบซูเปอร์มัมมากที่สุดอาจจะเป็นเพราะขนาดที่แบบพอดีนิ้วขวัญแล้วมันใช้ง่ายเห็นปะคือบางยี่ห้ออ่ะสอดนิ้วแล้วมันนิ้วมันเบียดกันสุดๆแล้วก็ใช้ยากแล้วอันเนี้ยความหนาของพับอ่ะมันพอดีอ่ะแล้วมันมีช่องว่างตรงกลางเหมือนเป็นช่องอากาศเซ็ตพวกรองพื้นได้ไวมากอ่ะเหมือนมันมีอากาศช่วยอัดบอกไม่ถูกมันไม่ได้หนาแน่นค่ะนะคะมันมีความแบบยุบๆทำให้เหมือนมันมีอากาศอย่างที่ขวัญบอกดีอ่ะแล้วมันมีทรงที่เป็นสามเหลี่ยมโดยไม่รู้หายไปไหนแล้วอันนั้นอ่ะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาเวิร์กมากเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะมันก็จะแบบเข้าตรงข้างๆเนี้ยได้ดีแล้วก็อันใหญ่นะคะขวัญชอบมากคือนี่สอดได้แบบ3นิ้วเลยเห็นป่ะแล้วมันใช้แล้วมันเฟิร์มมากมันพอดีมือสุดๆนะคะแล้วเวลาที่ขวัญใช้แล้วขวัญชอบมากตรงที่ว่าอย่างที่บอกพอมันมีความกลวงนิดนึงอ่ะมันเลยเหมือนมีอากาศในการช่วยตบให้เมคอัพมันเซตตัวเร็วขึ้นให้รองพื้นมันแห้งไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอย่างคุชชั่นก็จะใช้พับคุชชั่นก่อนตึ๊ดๆๆๆเสร็จมันก็จะยังไม่เนียนมันจะมีบางส่วนที่แบบส่วนเกินหนาไปบางไปพอจะใช้สิ่งเนี้ยตบแบบปุ๊บๆๆๆๆๆแล้วมันจะแนบผิวแล้วมันจะพอดีเป๊ะเลยอ่ะอันใหญ่มันใช้อย่างเงี้ยส่วนตัวขวัญใช้แบบนี้นะบางคนอาจจะไปลงตรงๆเลยก็ได้แต่ควรจะใช้ตัวนี้เป็นการแบบปิดจ็อบแบบตบๆๆๆๆแล้วแค่ดูดิมันอันใหญ่มากเป็นแบบมันตบได้ไวมากแล้วเซตตัวได้ดีมากเลยนะคะก็เลยชอบพับอันนี้ที่สุดเลยในปีนี้คือพับอันอื่นก็ชอบนะแต่ว่ามันแบบเรารู้สึกว่าไปใช้อื่นนะแต่อันเนี้ยของซุปเปอร์มัมอ่ะเป็นอะไรที่เราไปใช้ของยี่ห้ออื่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันจะต้องเป็นของซุปเปอร์มัมเท่านั้นแต่อย่างฟองน้ำไข่ฟองน้ำทั่วไปอะไรรู้สึกว่าใช้นี้ก็ได้ใช้นี้ก็ได้ใช่ปะแต่เนี้ยใช้อันอื่นแล้วมันไม่เหมือนอ่ะเอาเป็นว่าควรต้องใช้ซุปเปอร์มัมเท่านั้นอันนี้นะคะเรียกได้ว่าน้ำหมดไป1แก้วโหพูดจนเสียงแหบเลยเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ฟังเพลินนะคะนี่ก็คืออัดตั้งแต่ตอนกี่โมงอ่ะ3โมงได้มานี่ก็คือ5โมงจะ5โมงครึ่งแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วเดี๋ยวขวัญจะมาพูด Favorite Skincare ในอีกประมาณ 2-3 วันขอไว้พักคอก่อนให้คอหายแหกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะซื้อตามก็อย่าลืมคำนึงถึงสีผิวหรือลักษณะผิวสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะชอบไม่ชอบอะไรก็ฟังเป็นไอเดียพอนะคะแต่ก็ขวัญอยากให้เพื่อนๆไปลองเองด้วยถ้าเกิดใครที่มีโอกาสก็ไปลองเองแล้วก็ตัดสินใจอีกทีว่ามันจะเหมาะกับเราไหมอย่างนี้นะคะก็ไปลองดูกันนะคะสวัสดีไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอไปพ่นคอก่อนบ๊ายบายแล้วตอนนี้คอแหก